ช่วงเวลาก่อน4ี่โมงเล็กน้อยนะคะนายกเศรษฐาเดินทางมาที่วัดยางสุทธาราม แถวแถวเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอับศพหลังจากที่ญาติเนี่ยได้นำร่างของพันตำรวจโทกิจชนจัน,จนยรมนะคะซึ่งเป็นรองผู้กับการป้องกันและปราบปรามสอนอท่าข้ามมาประกอบพิธีทางศาสนาค่ะนายกรัฐมนตรีได้เคารพศพแล้วก็สแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของรองหลังนะคะแล้วก็ได้มีการพูดคุยถึงการปฏิบัติหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่โดยพลตารวจโทสําราณนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์ภายหลังนะคะว่า นายกได้มีความเป็นห่วงแล้วก็เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่และท่านบอกด้วยนะคะว่าพร้อมที่จะสนับสนุนอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทุกอย่างค่ะอะไรก็ตามที่ตำรวจขาดเหลือท่านนายกก็จะจัดสรรให้นะคะจากนั้นช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบอรตอรอก็ได้เดินทางมาเคารพศพรองหลังเช่นเดียวกันก่อนที่จะเดินทางกลับในทันที ขณะที่บรรยากาศที่วัดยางสุทธารามตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมาพบว่ามีบุคคลสําคัญทางการเมืองแล้วก็ตํารวจชั้นผู้ใหญ่หลายนายเลยนะคะที่ส่งพวงหรีดมาร่วมแสดงความอาลัยกันค่ะสําหรับพิธีสวดพระอภิธรรมจะมีไปจนถึงวันที่27กรกฎาคมก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่29กรกฎาคมเวลา5โมงเย็นนะคะ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกต่อศักด์ก็ได้สั่งการผู้บังคับบัญชาให้ช่วยดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้กับครอบครัวของพันตำรวจโทกิจชนอย่างเต็มที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็ให้ทางครอบครัวได้ได้รู้สึกดีขึ้นกว่านี้นะคะสำหรับการเยียวยาทุกอย่างที่เกิดขึ้น ก็คือให้กับทางทายาทด้วยนะคะโดยมีการดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวของพันตำรวจโทกิจชนทั้งหมด4,577,210บาทค่ะครพร้อมกับบุญบำเหน็จความดีความชอบตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ ت. เลื่อนเงินเดือนให้นะคะ6ขั้นขอพระราชท,ทานยศเป็นพลตำรวจเอกรวมทั้งการจัดพธิธีศพให้อย่างสมเกียิด้วยค่ะ ขณะที่พันตำรวจโทวันพเดชจ,จันยรมรองผู้กกับการสองกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะเป็นหลานของพันตำรวจโทกิจชนนะคะบอกว่าตกใจ หลังจากที่ทราบเหตุคะ่ะแต่ส่วนตัวเข้าใจนะคะว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยคุณอาก็คงคิดว่าเหตุมันเบาลงแล้วเพราะว่าตอนแรกก็เห็นว่าใส่ชุดเกราะนะคะก็มีการเจรจากับทางผู้ก่อเหตุแล้วเชื่อว่าอานเนี่ยคงประเมินสถานการณ์มาแล้วนะคะแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยมันเหมือนจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วด้วยนะคะ ส่วนตัวของหลานก็รู้สึกเสียใจนะคะคือก็มองว่าไม่ควรจะมีใครที่จบชีวิตลงแบบนี้แต่ก็มองในแง่บวกนิดนึงนะคะว่านี่เป็นการสูญเสียที่มีประโยชน์ที่สุดแล้วเพราะถ้าหากคุณอาไม่ถูกยิงก็อาจจะเป็นเด็กที่ถูกยิงเรื่องนี้ก็ไม่อยากจะโทษใครคะ่ะแล้วก็มองว่าชีวิตของคนสําคัญทุกคน เรื่องนี้ไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบของคนบางคนแต่สุดท้ายเนี่ยก็อยากจะฝากถึงทุกครอบครัวนะคะว่าอยากจะให้รักกันไว้ค่ะและเมื่อมีปัญหาก็อยากจะให้จับเข่าคุยกันอยากให้มีสติและถอยกันคนละก้าวถ้าหากทุกคนยอังอยู่ในกรอบทุกคนรู้หน้าที่เหตุรุนแรงแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นค่ะ จริงจังมากแครจริงจังทุกอย่างจริงๆกับทุกเรื่องเลยครับถ้าดูในคลิปอ่ะผมเห็นเลยแบบแคเข้าแบบเพื่อนน้องตามหลังมาแต่แกเขาก่อนเนี้ยซึ่งซึ่งเคสเนี้ผมเห็นตอนแรกอ่ะผมก็ตกใจแต่พอเห็นว่าเออเริ่มแรกเขาใส่เสื้อก่อแล้วเขามีการคุยแล้วเชื่อว่ามันน่าจบลงแล้วประกอบกับตัวภรรยาของผู้ล่งหาเขาเป็นห่วงลูกเขาอยากขอให้ลูกเปลี่ยนคราวเนี้ยที่ผมดูอ่ะผมคิดว่าน่าจบแล้วก็เลยเข้าไปคุยแต่เหมือนจะอันที่เข้าชาร์จผมคิดว่าน่าจะคิดว่าคุยเรื่องแล้วก็จะจับชาร์จ จังหวะพอมีวิ่งสวนมากจะเสียหลักเนี่ยครับแต่เราก็ไม่อยากโทษใครเพราะผมมองว่าชีวิตทุกคนสําคัญถูกไหมครับแม้ถึงว่าเป็นเด็กก็สําคัญนั้นแหละครับพอเราเกิดได้ลงชูมคุณอานี่แกก็ประเมินสถานการณ์แล้วว่าครับเพราะเดิมน่ะแกใส่เสื้อกาะเออถ้าเกิดแกไม่ใส่แต่แรกผมยังพอเข้าใจพอใส่ปุ๊บก็ทำแล้วกันวเขาคิดว่าเคสนี้มันน่าจะจบแล้วเพราะเหมือนกับว่ามัน่น่าจช่ครั้งแรกบ้านหลังนี้มันหลายครั้งแล้วครับถ้าถ้าถ้ามุมมองผมครับทุกคนผมแค่ว่าทุกคนไม่ควรจบชีวิตแบบนี้ดีกว่าครับแต่ในเมื่่่ออมมมันนนเป็แแบบี้้ลววผงา ถือว่าเป็นการสูญเสียที่มันก็มันมีผลประโยชน์ครับที่ว่าอีกคนไม่ได้สูญเสียคือเด็กได้โตขึ้นมาอะไรอย่างนี้ถ้าจังหวะนั้นพ่อเขายิงพลาดไปโดนเด็กมันก็น่าคิดถูกไหมครับมันก็น่าคิดผมว่ามันไม่ใครสูญมันไม่ควรมีใครสูญเสียแต่ถ้ามันพลาดแล้วโอเคเราอยากทํานี่เต็มที่ผมมองว่ามันก็คือเลือกตำรวจคนหนึ่งครับครับต่อมานะคะคุณผู้ชมช่วงเวลาประมาณ5โมงเศษนะคะทางลูกสาวทั้ง3คนพร้อมกับภรรยาของนายบุญมาหรือว่าเฮียตุง้ง ผู้ก่อเหตุเนี่ยก็เดินทางมาเคารพศพรองรังซึ่งทันทีที่ทุกคนเดินทางมาถึงเนี่ยนกะข่าวก็พยายามที่จะเข้าไปคุยไปสัมภาษณ์นะคะแต่ลูกสาวก็ตอบเพียงแค่ว่าขอไม่ให้ข่าวก่อนที่จะเข้าไปในศาราที่มีการตั้งสวดศพค่ะ